วันนี้หุ้นรับเหมามานะทุน CK ก็ปิดหายเลยสเต็กทั้งสองตัวสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะครับพี่ม่อนสวัสดีพี่เป็นไงตลาดยืนวีคพี่ม่อนจำได้ที่คุณพูดเมื่อวันก่อนวีคยืนที่1650ครับก็ดีเนาะยังยืนได้นะไม่ถอยก็ยืนได้นะพี่หรือจะถอยลงมาอีกคะก็ยืนได้ก็ถือไปก่อนดูตามไปก่อนนะครับก็น่าจะไปวันนี้เป็นนี้เป็นวันแรกเนาะถ้าเกิดยืนดูภาพของตัวตลาดเองที่ยืนเหนือ1652ได้นะ1651ครับผมก็เดี๋ยวดูต่อว่าทั้งสัปดาห์ยืนได้ไหมถ้ายืนได้ก็สัญญาณโดยรวมก็จะเป็นบวกมากขึ้นนะครับต้องรอจนตามวันตพรลุ่างดนี้อีกใช่ไหมคะใช่ใช่พรุ่งนี้วันศุกร์นะครับก็ดูพรุ่งนี้ถ้ารักษาเนี่ย1651 1652เหนือได้ก็น่าจะเป็นบวกต่อเนื่องนะครับในวันพรุ่งนี้ตลาดก็เริ่มมาแล้วพวกแอคทีฟฟันพวกฟันที่มีความชัดเจนทางการเมืองก็ทยอยเอาเงินเข้ามาหรือเปล่าช่วงนี้ฮะในมุมของคุณกรพัฒน์เข้ามาไหมค่ะถ้าเห็นว่าแข็งค่าอยู่นะนะครับเมื่อวานบาทมีรีเวิร์สอ่อนค่าเล็กๆนะครับค่ะก็ตลาดเงินเมื่อวานค่อนข้างผันผวนนะบ้านเราค่ะแต่ว่าเงินก็ยังเข้านะครับเข้าส่วนตัวตลาดหุ้นพันธบัตรก็เข้าเยอะเลย20,000 กว่าล้านบาทนะครับซื้อหุ้นอีกประมาณ4,000 กว่าล้านบาทเมื่อวานนี้วันนี้ก็โดยรวมผมคิดว่าน่าจะเข้าบางๆนะครับยังมองเป็นภาพที่อินโฟยังเข้าอยู่จริงแต่ว่านะครับตลาดทำไมขึ้นไม่ค่อยแรงมากก็ต้องบอกว่าเงินเนี่ยมันกระจายมาพวกโดเมสติกภายในประเทศนะครับโดยรวมอันนี้ชัดเจนแล้วก็พวก Energy เนี่ยนะครับยังโดนแรงกดในเรื่องตัวราคาน้ำมันอยู่นะครับก็มีภาพเป็นลบนะครับอันนี้ก็โดยรวมก็เป็นภาพที่เราเห็นกันเห็นวันพรุ่งนี้เองบรรยากาศของบ้านเราวันนี้เราเห็นว่าทีมเพลย์เนี่ยตลาดเลือกนะครับเรื่องตัวหุ้นอิงการลงทุนนะครับนิคมรับเหมานะครับเอาเปอร์ฟอร์มรัฐบาลใหม่ก็คงมองในเรื่องตัวโครงการ EEC เอ่ยแล้วก็โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอื่นน่าจะเดินหน้าต่อเนื่องแล้วก็มีโครงการต่างๆไปชะลอมาสัก2-3 เดือนนะครับในช่วงที่เรามีโปรเซสการเปลี่ยนถ่ายนะครับการเลือกตั้งในตรงนี้ก็น่าจะเป็นภาพบวกวันพรุ่งนี้ก็ดูนะครับตัวดัชนีหุ้นไทยก็แนวต้านก็1,660กับ1,666จุดนะครับตรงนั้นแนวรับดัชนีก็ดู1640นะครับเสร็จก็ลุ้นกันในกรอบนี้นะครับก็ลุ้นเป็นบวกแล้วก็ดูว่ายืนเหนือ1652 1651ได้ไหมอันนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับผมเพราะเรื่องที่คุยกับคุณกรพัฒน์คุยกันนอกรอบนิดหนึ่งนะฮะที่บอกว่า1,650ทำเฟรมวิกที่ยืนได้นะฮะครับโอเคก็ลุ้นกันไปข้างบน1660 1666เนาะหุ้นก็ถือหุ้นอะไรบ้างของคุณกรพัฒน์รอบนี้ค่ะตัวเดือนนี้นะครับเดือนนี้ก็แบงค์เนี่ยมอง SCB นะครับรับเหมาว่าตัวเดิมเลย Staycon นะครับวันนี้เพิ่งเบรกแล้วก็จะมี STPI นะครับอ๋อ STPI ด้วยนะได้ครับมี Bigrim แล้วก็จะมี Tasco ยืนพื้นมาจากเดือนก่อนนะครับ Tasco แล้วก็มีตัวเข้าใหม่2ตัวเดือนนี้ก็จะมีคามาดกับ TOA นะครับก็เป็นหุ้นที่ผมมองภาพของพวกหุ้นโดเมสติกเป็นหลักว่าน่าจะมีโอกาสที่ดีแล้วก็อัพเปอร์ฟอร์มขึ้นนะครับก็ยังเป็น6-7 ตัวนี้นะครับก็ลองดูส่วนตัวอื่นก็ผมว่าหลายๆคนจำได้แหละนะครับคราฟอีกควรจะดูอะไรนะครับรับเหมานิคมตัวตามนะครับโรงไฟฟ้าตัวตามแล้วก็คงจะโฟกัสกันได้อยู่ครับแล้วตัวที่เกี่ยวข้องกับ MSCI พวก OSP ใช่ไหมคะคุณกรพัฒน์ BEC พวกอะไรพวกกลุ่มนั้นเป็นยังไงบ้างคะOSP เป็น Security กับตัวฟุตซี่นะพี่ค่ะสองพวกกลุ่มนี้เป็นยังไงจริงๆ OSP มันขึ้นมาในท่าที่ผมคิดนะถึงเป็นวันนี้เป็น Overshoot ค่ะ36.25 OSP ครับเป็น Overshoot เพราะเป็น Overshoot มันจะมีแท่งพักครับนะครับเป็นการพักตัวของ OSP เนี่ยพักลงมาสวยๆเลยก็ 34.5 นะครับควรจะเป็นฐานตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆดีดขึ้นต่อจริงก็แพทเทิร์นมันก็ไม่ได้เป็นเนกาทีฟยังเป็นแท่งพักขึ้นอยู่นะครับผม 34.5 34 บาทสำหรับ OSP ค่ะนะครับอันนี้ก็ยังมองบวกนะว่าเข้าเซฟตี้ด้วยแล้วก็ฟุตซีด้วยฟุตซีก็รีโลเคทเงินวันที่21นะครับ OSP แต่ว่าเซฟตี้เขาประกาศโครงการเดือนค่ะโอ้ยสดสภานี้ยืนอยู่บนเส้นข้างบนไปเรื่อยๆเลยนะคะกระโดดขึ้นไปครับมันก็เป็นอัพเทรนด์
ใช่แล้วแฟเราวางไว้ก็ผม38 บาทมั้งโอ้เกือตบ้อเตง็ปมรับแฟขึ้นมแลา้วเนาจะาก30มา38แล้วก็ใกล้ๆเต็มแฟเพราะฉะนั้นพอเวลาใกล้เต็มมูลค่าแล้วก็เต็มเนี่ยเกินไปก็ดูเทคนิคข้อประกอบก็จะคล้ายกัลฟ์เอเนอร์จีที่เราเคยดูกันมาว่าค่เะพอมันเต็มมูลค่าแล้วก็ดูเทรนด์ประกอบแล้วกันครับผมเออโอเคครใคัรบที่ผมมีโอสุสภาเนาะก็ครับลองดูลองดูขึ้นมาแรงเหมือนกันแล้วก็ถอยมาพักถ้ายืนอยู่ได้ก็ไปได้นะฮะครับพี่โอเคหมดแล้วไหมหุ้นของคุณกรพัฒน์นะหมดแล้วไหมหมดแล้วพี่วันนี้เสียงไม่ให้ดีครับขออภัยผู้ฟังด้วยเสียงแหบTOA เดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะTOA น่าจะเป็นรอบฟื้นรอบใหม่นะครับใครทคี่่ะมีอยู่คือต้องเล่า TOA ก่อนเนี่ยนะครับคือตอนต้นปีเนี้ยนะครับช่วงมาปลายปีเนี่ยเรามองว่า TOA น่าจะเพอร์ฟอร์มหุ้นก็ขึ้นแหละขึ้นมา3.38 บาทแต่ว่าสิ่งที่ไม่มาก็คือEarning เนี่ยมันยังไม่ได้ดีเร็วเท่าที่เราคิดนะครับมันก็เลยเป็นพองบออกก็โดนเทคออกมาค่ะแล้วก็ตลาดก็หันประมาณการลงแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นทรายว่ายอดขายมันโตค่ะที่เราคิดจริงๆแล้วก็ต้นทุนเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณที่ลดลงจริงๆแล้วเหมือนกันนะครับในตอนนี้เองเป็นรอบที่ขึ้นกับฟันเดเมนทัลที่ซัพพอร์ตน่าจะแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็ผมคิดว่าภาพของต้นทุนที่ลงในครึ่งหลังน่าจะชัดเจนด้วยค่ะ TOA เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์ทั้งค่าเงินบาทแข็งค่านะครับแล้วก็ภาพของตัวราคาน้ำมันที่ไม่สูงต้องเรียกนี้นะครับผมคิดว่ามีโอกาสอยู่ก็เดี๋ยวค่อยๆดูกันครับค่ะโอเคครหมดัเวบลาขอบคุณนะขอบคุณสวัสคดี่ะครับคุณกรพัฒน์เสียงไม่ค่อยดีเลยนะฮะก็ขอบคุณนักทุนนะฮะอย่าลืมค่ะนักทุนที่ติดตามรายการก็ติดตามรายการ Business Line ไลฟ์ผ่านช่องทาง Facebook Live ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเย็นเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราสรุปตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่บริเวณ1653.41จุด